การแต้มรองผู้ตรวจชงศาลปกครองยกเลิกยาบ้า5 เม็ดสัตย์ธรรมผู้เสพผู้ค้าพุ่งผู้การแต้มรองผู้ตรวจการแผ่นดินชงศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองเพิกถอนกฎกระทรวงยาบ้า5 เม็ดชี้ขัดรัฐธรรมนูญสัตย์สอทออ้างคำสวยหรูผู้ป่วยคือผู้เสพเมื่อวันที่8 มีนาคม 2567ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบช.น.ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ส่งศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณากรณีกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพพ.ศ. 2567หรือกฎหมายใหม่ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการครอบครองยาเสพติดต่ำกว่ากำหนดเช่นยาบ้าไม่เกิน5 เม็ดหรือยาไอไม่เกิน100 มิลลิกรัมเป็นการครอบครองเพื่อเสพให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ป่วยพลตำรวจตรีวิชัยกล่าวว่าตนมาในฐานะประชาชนคนหนึ่งเห็นว่ากฎกระทรวงนี้เป็นผลร้ายต่อประชาชนมากกว่าผลดีเพราะเป็นการเปิดช่องให้เกิดผู้ค้ารายย่อยจำนวนมากขึ้นและจำนวนคนเสพเพิ่มมากขึ้นซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนทั้งที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดวางหลักไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ครอบครองยาเสพติดจะต้องได้รับโทษส่วนคนเสพก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดแต่กฎกระทรวงนี้เปิดช่องให้ผู้ครอบครองยาเสพติด5 เม็ดเป็นผู้เสพต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดพลตำรวจตรีวิชัยกล่าวต่อว่านอกจากนี้กฎกระทรวงดังกล่าวจะเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดครอบครองยาเสพติดให้สามารถปรับข้อหาสถานหนักให้กลายเป็นสถานเบาได้เมื่อกฎหมายเปิดช่องเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดผู้ค้ารายย่อยเพิ่มมากขึ้นผู้ติดยาเพิ่มมากขึ้นยาเสพติดถูกนำเข้ามามากขึ้นและส่งผลให้อาชญากรรมเกิดมากขึ้นดังนั้นจึงถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและขัดศีลธรรมอันดีของประชาชนอีกทั้งขัดต่อกฎหมายอื่นๆได้แก่ประมวลกฎหมายยาเสพติดวันนี้ตนจึงมายื่นหนังสือให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนพิจารณาส่งศาลปกครองเพื่อเพิกถอนกฎกระทรวงดังกล่าวไม่ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปพลตำรวจตรีวิชัยกล่าวว่าในฐานะที่ตนเป็นอดีตนายตำรวจการลดอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดที่ถูกต้องคือต้องลดจำนวนผู้เสพลงไม่ใช่เพิ่มจำนวนยาที่ทำให้ถูกกฎหมายกฎกระทรวงฉบับนี้ไม่ก่อประโยชน์อันใดแก่ประชาชนเพราะถึงขนาดทำให้เฮโรอีนซึ่งถือเป็นยาเสพติดร้ายแรงและไม่สามารถบำบัดได้ต้องมาพิจารณาว่าหากครอบครองไม่เกิน300 มิลลิกรัมให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้เสพนั้นตนมองว่ายาเสพติดต่อให้เข้าสู่ร่างกายก็ถือว่าเป็นผู้เสพแล้วจะมากำหนดจำนวนทำไมจึงถือได้ว่ากฎกระทรวงฉบับนี้ไม่ได้เป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจตรีวิชัยกล่าวอีกว่าการที่ให้เหตุผลเพียงแค่ว่ามีกฎกระทรวงฉบับนี้เพื่อลดปริมาณคนล้นคุกนั้นตนมองว่ายิ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อนเพราะกลายเป็นการปล่อยให้คนเสพยาหลุดออกมาใช้ชีวิตในสังคมทำให้อาชญากรรมพุ่งขึ้นตอนนี้แต่ละสถานีตำรวจต้องควบคุมคนคลุ้มคลั่ง 4-5 รายต่อวันพลตำรวจตรีวิชัยกล่าวต่อว่าสิ่งที่น่าสงสัยคือถ้ามีนโยบายนำผู้เสพไปบำบัดแล้วทางรัฐบาลมีข้อมูลตัวเลขหรือไม่ว่าสามารถบำบัดผู้เสพยาเสพติดไปแล้วเท่าไหร่และศูนย์บำบัดยาเสพติดอยู่ที่ไหนดังนั้นตนยืนยันว่าจะต่อสู้เรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและการที่กระทรวงสาธารณสุขใช้คำนิยามว่าผู้ป่วยคือผู้เสพนั้นเป็นคำพูดที่สวยหรูแต่ความจริงคือมีคนเสพที่ติดเป็นสันดานติดเข้าเส้นเลือดแล้ว
วิสารเผยงบ67ไร้งบเรือดำน้ำฟุ้งกมท.หันงบซ้ำซ้อนกว่า 1.1 หมื่นล้านบาทวิสารฟุ้งกมท.หันงบซ้ำซ้อนกว่า 1.1 หมื่นล้านบาทเผยงบ67ไร้งบเรือดำน้ำเปิดทางรัฐบาลไทยจีนหาข้อสรุปเชื่อไม่มีปัญหาวันที่8มีนาคม2567นายวิสารเตชะธีราวัฒน์คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567เปิดเผยว่าการพิจารณางบประมาณปี2567ถึงเวลานี้สามารถพิจารณาไปได้แล้วมากกว่าร้อยละ90สามารถตัดแต่งลงใบประมาณที่เป็นพวกไขมันลงไปได้มากถึง 11,000 ล้านบาทขณะนี้คณะอนุกรรมาธิการได้มารายงานผลการพิจารณาครบแล้วนายวิสารกล่าวต่อว่าทางคณะกรรมาธิการจะเริ่มพิจารณางบประมาณที่มีการขออุทธรณ์ไว้คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานทั้งนี้คณะกรรมาธิการยืนยันว่าในการพิจารณางบประมาณจะให้ความสำคัญกับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งการยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางภาคอุตสาหกรรมคาดว่าในปี2568จะมีการลงทุนของนักลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้คณะกรรมาธิการไม่มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อเรือดำน้ำหรือเรือฟริเกตของกองทัพเรือแต่อย่างใดเพราะอยากให้รัฐบาลของทั้งสองประเทศหาข้อสรุปกันให้ได้ก่อนว่าจะเอาอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์หรือจะมีการเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตหรือไม่ขึ้นอยู่กับการหารือของทั้งสองฝ่ายในอนาคตมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนคาดว่างบประมาณปี67จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระที่ 2-3 ปลายเดือนมีนาคมนี้นายวิสารกล่าว นายกรัฐมนตรีปลื้มราคายางสูงขึ้นในรอบ3ปีทะลุ80บาทลั่นดันให้สูงอีกช่วยเกษตรกรนายกรัฐมนตรีดีใจราคายางสูงขึ้นในรอบ3ปีทะลุ80บาทต่อกิโลกรัมชี้เป็นผลจากมาตรการสกัดกั้นยางเถื่อนย้ำเดินหน้าหนุนราคายางสูงต่อเนื่องช่วยเกษตรกรเมื่อเวลา 8:30 นวันที่8มีนาคม2567ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ก่อนปฏิบัติภารกิจแรกถึงราคายางพาราในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง41เดือนที่ผ่านมาโดยราคาส่งออกทะลุ80บาทต่อกิโลกรัมว่ายางเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารามากกว่า25ล้านไร่ในอดีตราคายางพารา 3-4 กิโล100บาทแต่เมื่อรัฐบาลเข้ามาทำงานประกาศไว้ว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร3เท่าภายใน4ปียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลักลอบนำเข้ายางเถื่อนอย่างมากต้องขอบคุณกองทัพบกกระทรวงการคลังกรมศุลกากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าอย่างเถื่อนหรือบางครั้งอาจไม่ใช่การลักลอบนำเข้ายางเถื่อนแต่เป็นการขอผ่านเส้นทางของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียตนได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ประเทศออสเตรเลียแล้วซึ่งมาเลเซียเป็นประเทศนำเข้ายางพารามากถึง 80% เพราะมีโรงงานผลิตถุงมือยางตนได้บอกกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียว่าหากมีอะไรให้พูดคุยได้โดยตรงจะได้จัดส่งยางไปให้ไม่จำเป็นต้องนำเข้าจากพม่าหรือลาวและผ่านประเทศไทยเพราะไม่แน่ชัดว่าจะไปถึงมาเลเซียจริงหรือไม่
หรือระหว่างทางสินค้าจะถูกกระจายในประเทศไทยดังนั้นทางที่ดีไม่ต้องเอาเข้ามาในประเทศหากมีอะไรให้ติดต่อผ่านกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้กำชับนายภูมิธรรมเวชชัยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วว่าเรื่องนี้สำคัญให้ติดต่อมาเลเซียโดยด่วนหากมีความต้องการใช้ยางสูงไทยพร้อมส่งให้ได้วันนี้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นทะลุกิโลกรัมละ80บาทในรอบ3ปีกว่าและผมหวังว่าราคายางจะดีขึ้นอีกรัฐบาลจะพยายามผลักดันต่อไปเพราะเราอยากให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีนายกรัฐมนตรีกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเชื่อว่าราคายางจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งรัฐบาลจะดำเนินมาตรการให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นต่อไปเพราะมีเกษตรกรผู้ปลูกยางอยู่ทั้งในภาคใต้ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนดีใจมากที่ราคายางปรับตัวสูงขึ้นส่วนสำคัญเกิดจากหลายภาคส่วนที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนเป็นหูเป็นตารวมถึงส.ส.ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพรรคใดก็มีส่วนสำคัญโดยเฉพาะการเข้มงวดตรวจสอบนำเข้าสินค้าเถื่อนทั้งหมูเถื่อนเนื้อเถื่อนแพะเถื่อนไม่ให้นำเข้าอยู่แล้วโดยเฉพาะสินค้าหลักที่ไทยสามารถผลิตได้เองไม่จำเป็นต้องเอาเข้ามาเพราะต้องดูแลเกษตรกรของไทยก่อน